พบกับผมโมชโนอีกครั้งหนึ่งครับกับไฮไลท์แบ็กเนื้อสุดขีดเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันพระราม3รอบที่2ครับก็อันนี้ครับผมไม่ต้องบอกว่าเป็นอิตาลีฝรั่งเศสครับผมอันนี้เป็นบาแกตนะครับแล้วก็อันนี้ครับเบเกอรี่นี่ทำเบเกอรี่นี่เปิดมาให้ดูนี่หลบก่อนหลบก่อนคนเดินเยอะตอนนี้หลบก่อนหลบก่อนใช่แล้วก็มีครัวซองด้วยนะครับแต่น่าจะของปลอมครับผมไม่น่าจะของจริงของปลอมไทยแข็งมากไม่ใช่แน่นอนอันนี้มีหมาด้วยนะมีหมาด้วยแหมอันนี้เหมือนกุ้งเลยครับไม่ใช่กุ้งของครัวซองใช่แล้วเราเริ่มมีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับมีทั้งออกอีกชั้นนึงครับเกรด4นะครับผมโอเคนี่ครับนี่ครับโอเคมีหมาอยู่บอกไว้เลยว่าไม่ซ้ำนะครับถ้าซ้ำผมไม่เอา ผมจะไม่มาลงถ้าไม่ซ้ำผมจะลงหรือผมจะจัดตรงที่ไม่ตรงที่ไม่เคยถ่ายทำหรือไม่ซ้ำอันนี้ครับขี่จักรยานมีหมามาขี่ด้วยนะครับผมได้แล้วเกียร์สีตรงนี้คือออกไปด้านนอกด้วยนะครับใช่แล้วตรงนี้เหมือนมีงานใช่ครับมีงานสวยมากมีงานใช่อลังการสุดคลาสสิกใช่ครับเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นล่างก็มีครับแต่ชั้นบนก็มีใช่จัดเต็มชั้นบนนะครับฟ้าสวยมากเทอร์มินอลของรามาคือเปิดโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคใช่ดูสวยมากคนก็จะถ่ายรูปเยอะเหมือนกันฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นเขตลาดบูรณะนะครับมีกสิกรด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีกสิกรด้วยนี่ครับขอจัดไปนี่ครับไม่ค่อยพูดไม่ใช่ไม่รู้จะพูดอะไรนะให้เกียรติงานกูนิดนึงเขามีเรื่องมีจัดงานพอดีนี่ครับด้านในครับก็คือมาแล้วแหละเป็นชั้นไปดูหนังชั้นที่จะไปดูหนังคือชั้น4ชั้น5อะไรเงี้ยยาวได้เลือกสักมุมหนึ่งกันได้โอเคสวยมากๆเป็นอีกชั้นหนึ่งครับที่มีวิวให้ดูตอนแรกก็ลงไปชั้นล่างแล้วเนี่ยชั้นล่างอะไปแล้วชั้นล่างนี่คือชั้นอังกฤษอันนี้เหมือนชั้นฝรั่งเศสก็มีให้ดูเดี๋ยวเข้าไปก่อนไหมครับเดี๋ยวออกมาใหม่แต่สวยมากจริงขอบอกเลยว่าเกือบมากจริงขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเกือบมาแล้วมาออกมารอบหน้าแล้วมาได้เดี๋ยวมันก็ได้รูปหนึ่งอะอุ่นๆในกระเป๋านี่ครับ
ออใช่ก็วนไปอีกทีเป็นโหนี่ก็เห็นชัดเลยชัดมากมากเห็นชัดสุดๆได้แล้วก็ มันป้ากันดูลาหมาอยู่ประมาณแกบอกประมาณว่านี่ให้มันเชื่องๆหน่อย ดูแค่ดูสีเล่าประมาณระบบมากับหมาประมาณนี้ชื่อป้อนอันนี้ก็มีพ่อหนุ่มหนวดงามอยู่ข้างๆสวยงามเหมือนกันครับอันนี้ Paris โอเคได้ก็เข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกับผมต่อช่วงหน้าช่วงนี้ต้องขอสักครู่ครับ